ของแม่ฮ่องสอนเป็นเขาเป็นป่านะยิ่งกว่าที่จังหวัดอื่นเท่าที่เห็นมาแต่สิ่งเดียวที่สามารถนำสิ่งต่างๆการพัฒนาเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือการคมนาคมการคมนาคมของแม่ฮ่องสอนมี3ทางก็มีทางอากาศเนาะแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเดียวจังหวัดแรกๆที่มีเครื่องบินให้นั่งการเดินทางทางน้ำทางเรือเนี่ยทางแม่น้ำสาวรินก็ดีใช่ไหมติดต่อกับต่างประเทศพม่าแม่น้ำปายก็ดีแล้วเส้นทางค้าขายของน้ำเพียงดินเนี่ยเป็นเส้นทางค้าขายระหว่างประเทศเส้นแรกของแม่ฮ่องสอนนะทางคมนาคมอีกทางนึงก็คือทางรถทางถนนนะเมื่อก่อนก็มีสายเดียวเนาะ108แม่ฮ่องสอนทางไปแม่เสลียงอีกเส้นนึงก็ทางปายก็เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปี20ปีที่แล้วนี่เองที่มานะยิ่งเมื่อเปิดที่ปายเนี่ยเปิดทาง1095นะฮะทางแม่เสลียง108 1095เปิดขึ้นนี่ก็ความวิสิบิลัยมันก็เข้ามาแล้วก็นักเรียนก็ออกไปเรียนผู้ป่วยก็ออกไปรักษาพยาบาลก็ใช้เล่นเส้นนี้เนาะ17เมษาปกติไปเชียงใหม่ก็จะไปรถส่วนตัวแอบพอดีว่าช่วงหลังจากสงกรานต์รถเยอะเราก็เลยว่าจะขึ้นรถตู้เป็นรถโดยสารประจำทางเหมือนกันแต่ว่ามันเต็มหมดเราก็เลยต้องขึ้นรถเมย์ก็นั่งหลังประตูหลังรถเมย์อะค่ะไปได้สักระยะหนึ่งประมาณรถออก7โมงเนาะพอประมาณสัก9โมงมันจะมีทางลงเขาชันยาวๆอะค่ะพอไปได้ลงเขาได้สักระยะรู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้เหม็นไหม้จากการเบรกเนาะแล้วก็รู้เหม็นเพราะเรานั่งหลังสุดเราจะได้กลิ่นเหม็นไหม้เราก็ยังพูดกับแฟนเนาะไปกับแฟน2คนเหม็นไหม้เบรกก็ยังไม่เอะใจพอสักพักรู้สึกว่าไม่มีการเบรกแล้วรถมันลงเขาชันนะคะมันก็เร็วมากแล้วรู้สึกว่าคนขับพยายามจะประคองรถแล้วสักพักหนึ่งประคองไปได้เรื่อยๆแล้วพอลงเนินที่ชันแล้วมันจะถึงก่อนถึงอนุสาวรีย์คนสร้างทางมันก็เหมือนกับว่าเขาประคองไม่อยู่แล้วค่ะมันก็ชนเข้ากันหน้าผาชนหน้าผาฝั่งซ้ายรถก็เลยพลิกคว่ำมาฝั่งขวาตอนนั้นเรามีสติทุกอย่างเนาะเพราะเราไม่ได้หลับอะไรเลยเรานั่งคุยกับแฟนไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะชนหน้าผาเรานั่งอยู่ฝั่งซ้ายเราจะเห็นหน้าผาชัดมากเหมือนกับว่าอยู่ติดๆเราเลยเพราะเรานั่งติดหน้าต่างก็เห็นหน้าผาก็มองหน้ากับแฟนมองหน้ากันสองคนก็เอ้ยจะมองหน้ากันเสร็จรถก็โคร่มลงเลยฝั่งขวามือเนาะจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วมันถลายลงเนินเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเรียบนะลงเนินถลายไปเรื่อยๆแต่เราก็ได้ยินเสียงกรี๊ดทั้งคันเนาะเสียงผู้หญิงเสียงเด็กร้องกรี๊ดพุ่งลงไปแล้วก็ถลายลงไปของถนนอีกฝั่งนึงจากนั้นก็เงียบทุกคนหยุดนิ่งสักพักนึงจนรถมันหยุดนิ่งแล้วถ้ารถโดยสารก็ขึ้นเคยขึ้นรถบัสแล้วก็รถสองแถวรถเมล์แล้วก็รถตู้ค่ะแต่ว่าเครื่องบินนี่ก็ไม่เคยขึ้นนะคะก็บริการเขาก็ดีค่ะแต่ว่าสภาพรถนี้ที่อื่นนี่ก็ดีทุกที่ค่ะแต่ว่า
เป็นประชาชนเดียวค่ะเห็นที่ข้างในของเขายังไม่ค่อยมาตรฐานเนี่ยค่ะแต่คนที่ขับรถก็ดีอยู่ค่ะเขาก็ตั้งใจขับรถดีพนักงานเขาก็บริการดีค่ะแต่ว่าสภาพรถนี่มันต้องปรับปรุงหน่อยค่ะก็บริการนี่สมมติว่ามีคนรอแถวศาลาอะไรนี่เขาก็รับไปก็ดีค่ะราคาก็ประหยัดเนี่ยพูดจาก็ดีค่ะคนขับรถก็ตั้งใจขับรถดีค่ะสภาพรถมันก็เพราะว่ารถคันนี้เขาไปทางไกลอะค่ะแล้วที่เบาะนั่งมันจะหลุดนะคะแล้วก็บางอันมันก็จะโยกเยกเงี้ยค่ะเพราะว่าถนนมันก็ไม่ค่อยดีก็เข้าใจค่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแน่นนะเนาะไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบคันนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะอย่างกรณีของถ้าเป็นภาคเหนือด้วยกันเนี่ยค่ะอย่างเชียงรายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้รถที่อาจจะผิดประเภทไปสักนิดนึงมีการใช้รถตู้วิ่งในระยะไกลที่เกิน300กิโลเมตรซึ่งรถตู้1คันเนี่ยจริงๆแล้วเขาจำกัดเอาไว้ว่าไม่ควรวิ่งเกิน300ด้วยลักษณะของตัวรถสมรรถนะของตัวรถด้วยนะคะแล้วก็มีคนขับแค่คนเดียวถ้าเกิดวิ่งเกิน300ไปมากๆเนี่ยก็จะเกิดอันตรายกับผู้โดยสารตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรถตู้จากนครสวรรค์วิ่งมาถึงเชียงรายซึ่งต้องบอกว่าเกิน300กิโลเมตรแน่ๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากความอ่อนล้าอ่อนเพลียอันนี้นะคะเรื่องของการใช้รถประเภทอันต่อมาก็คือเป็นรถดัดแปลงเพราะว่าส่วนใหญ่เชียงรายจะเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็จะมีการติดแร็กหรือว่าติดชั้นนะคะบนหลังคารถตู้แล้วก็แบกสัมภาระบนรถตู้เลยซึ่งรถตู้1คันเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดเรื่องของตัวน้ำหนักว่าจะต้องไม่เกิน 3,500 กิโลกรัมแต่ทีนี้พอรวมน้ำหนักรวมคนนั่งรวมผู้โดยสารต่างๆมันเกินก็จะมีผลกับเรื่องของสมดุลของรถส่วนบางพื้นที่อย่างภาคอีสานเนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของจำนวนรถที่อาจจะไม่เพียงพอกับการใช้งานเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีหลายบริษัทก็จริงแต่จำนวนคนที่เยอะมากนะคะก็เลยมีผลว่ารถที่จัดให้เนี่ยไม่เพียงพอรถมีสภาพเก่าทรุดโทรมชำรุดนะคะแล้วผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้มีการไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของภาคอีสานหรือว่าถ้าจะเป็นภาคกลางเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาคกลางมีปัญหาที่เจอก็คือรถบัสขนาดใหญ่ไม่มีตอนนี้เปลี่ยนเป็นรถตู้หมดแล้วจากนโยบายก็คือรถบัส1คันเปลี่ยนเป็นรถตู้ได้3คันทำให้คนที่เป็นผู้โดยสารของภาคกลางเนี่ยต้องเจอกับภาวะปัญหาก็คือ1รถตู้ขับเร็วอันที่2ขับเร็วไม่พอบรรทุกเกินด้วยอย่างข้างรถเขียนไว้14ที่นั่งเนี่ยก็คือบรรทุกกันมา18ที่นั่ง20ที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการให้บริการที่อาจจะเป็นปัญหาที่คล้ายกันแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในส่วนของการที่เป็นปัญหาเชิงปลีกย่อยแต่ว่าปัญหาที่เหมือนกันทั้งระบบในส่วนของแม่ฮ่องสอนกับพื้นที่ทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศก็คือเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันยังไม่ได้ถูกพัฒนาแล้วก็กฎหมายระเบียบที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ผูกใช้บังคับใช้อย่างจริงจังวันนี้นะครับเราได้มาชุมนุมสถานที่นี้นะครับเรามาด้วยมีหัวอกหัวใจเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามาด้วยมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่ออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสำหรับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะครับตั้งแต่ที่ผมจำความได้นะผมท้องที่แก้วใสนะครับเป็นคนวิเศษเรียงเป็นกำเนิดเกิดมาที่นี่นะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอำเภอวิเศษของเราสิ่งที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรครับก็คือบริษัทที่ได้รับสัมปทานการเดินรถของสายของแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนคือบริษัทเปรมชาจากการที่ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครับก็เป็นเหตุทำให้การบริการนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและส่งผลกระทบทำให้เกิดมีอุบัติเหตุหลายครั้งเรามาวันนี้เรามาเพื่อจะเสนอข้อเรียกร้องสิทธิของเราตามกฎหมายที่เราอยากจะเห็นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับ